ยาพาราเซตามอลหรือที่เรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่ายาอะเซตามีโนเฟนใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดระดับเล็กน้อยถึงปานกลางและลดไข้ได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ค่ะจะมีจําหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดแคปซูลยาน้าเชื่อมยาเม็ดและลายน้ำซึ่งโดยปกติแล้วการใช้ยาพาราเซตามอลมักจะปลอดภัยต่อร่างกาย แต่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ควรใช้ยาด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมากหรืออาจปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยาอาทิผู้ที่แพ้ยาพาราเซตามอลหรือมีประวัติเคยแพ้ยาใดๆมาก่อนผู้ป่วยโรคตับหรือโรคไตผู้ที่ดื่มสุราในปริมาณมากเป็นประจำผู้ที่รับประทานยารักษาโรคลมชักหรือวัณโรคผู้ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดอย่างยาวาฟารินและต้องใช้ยาพาราเซตามอลเป็นประจำ เด็กอายุน้อยกว่า2เดือนที่ใช้ยาภายใต้การดูแลจากแพทย์สำหรับวิธีการใช้ยาพาราเซตามอลให้ถูกต้องและปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับอายุและน้ำหนักของผู้ป่วยค่ะ ปริมาณยาที่เหมาะสมจะอยู่ที่10-15มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมถ้าหากน้ำหนักตัว40กิโลกรัมก็ควรใช้ยาประมาณ400-600มิลลิกรัมโดยรับประทานห่างกันทุกๆ4-6ชั่วโมงเพื่อลดความเสี่ยงของผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ก่อนการใช้ยาจึงควรศึกษาวิธีการใช้ยาอย่างปลอดภัยดังนี้ค่ะ การใช้ยาพาราเซตามอลในเด็กโดยทั่วไปจะมีรายละเอียดที่ผู้ปกครองควรทราบเช่นปริมาณยาที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนจะต่างกันขึ้นอยู่กับอายุและน้ำหนักตัวผู้ปกครองจึงควรต้องอ่านฉลากยาอย่างถี่ถ้วนและปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปริมาณยาและรูปแบบยาที่เหมาะสมก่อนจะให้ลูกรับประทานยาพาราเซตามอลเสมอ ถ้าหากใช้ยาชนิดน้ำเชื่อมควรต้องเขย่าวขวดประมาณ10วินาทีหลังจากนั้นค่อยรินยาใส่ช้อนตวงที่มาพร้อมบรรจุพันยาหรือใส่ริงป้อนยาเพื่อจะได้ง่ายต่อการคำนวณปริมาณยาที่เหมาะสมค่ะแต่ไม่ควรจะใช้ช้อนทานข้าวในการตวงยานะคะเพราะอาจทำให้เด็กได้รับยาเกินขนาดนั่นเองผู้ปกครองควรให้เด็กรับประทานยาเม็ด พร้อมน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้โดยกำชับไม่ให้เด็กเคี้ยวเม็ดยาโดยก่อนและหลังการใช้ยากับเด็กก็ควรต้องล้างมือให้สะอาดเสมอค่ะยาแก้ปวดที่เด็กสามารถรับประทานควบคู่กับยาพาราเซตามอลได้อย่างปลอดภัยนั่นก็คือยาไอบูโพรเฟนแต่ไม่ควรจะรับประทานพร้อมกันในมื้อเดียวและห้ามรับประทานในกรณีที่เข้าข่ายเป็นไข้จากไข้เลือดออกเพราะอาจทําให้มีเลือดออกภายในร่างกายในขณะที่เด็ก ไม่ควรรับประทานยาพาราเซตามอลติดต่อกันเกิน5วันค่ะแต่ถ้าหากเด็กมีไข้ไม่ควรรับประทานยาติดต่อกันเกิน3วันห้ามใช้ยาพาราเซตามอลในเด็กอายุต่ำกว่า2เดือนโดยปราศจากคำสั่งแพทย์ส่วนการใช้ยาพาราเซตามอลในผู้ใหญ่ในการรับประทานยาพาราเซตามอลควรต้องคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้ด้วย รับประทานยาพาราเซตามอลครั้งละไม่เกิน1,000มิลลิกรัมวันละไม่เกิน4,000มิลลิกรัมเพื่อป้องกันการใช้ยาเกินขนาดและเป็นอันตรายต่อตับสำหรับผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำหรือป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรงังควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก,ก่อนการรับประทานยาพาราเซตามอลโดยควรใช้ยาวันละไม่เกิน2,000มิลลิกรัมหรือตามที่แพทย์สั่ง ยาพาราเซตามอลปลอดภัยต่อสตรีมีคันและผู้ที่ให้นมบุตรซึ่งโดยทั่วไปไม่ค่อยจะเกิดผลข้างเคียงต่อทั้งแม่และเด็กนะคะต้องอ่านฉลากอย่างถี่ถ้วนก่อนการใช้ยาใดๆเพื่อป้องกันการรับประทานยาซ้ำซ้อนเนื่องจากยาบางชนิดนั้นอาจจะมีส่วนผสมของยาพาราเซตามอลทำให้ผู้ป่วยอาจได้รับยาเกินขนาดได้ผู้ที่รับประทานอาหารเสริมสมุนไพรที่มีส่วนผสมของเซนจอนเวิร์ด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการใช้ยาด้วยเพราะอาจต้องลดปริมาณการใช้ยาพาราเซตามอลเพื่อความปลอดภัยต่อร่างกายนั่นเองค่ะสำหรับผู้ใหญ่ไม่ควรจะรับประทานยาพาราเซตามอลติดต่อกันเกิน10วันและหากเป็นไข้ก็ไม่ควรจะรับประทานยาติดต่อกันเกิน3วันสำหรับผลข้างเคียงจากการใช้ยาพาราเซตามอลนั้นพบได้น้อยแต่ก็อาจมีอาการแพ้ยาได้โดยสัญ,ญญาณของอาการแพ้ยาที่พบก็ได้แก่ลมพิษหายใจลำบาก บวมที่บริเวณใบหน้าริมฝีปากลิ้นหรือลำคอและอาการอื่นๆเช่นมีไข้ต่ำร่วมกับคลื่นไส้ปวดท้องและไม่อยากอาหารปัสสาวะเป็นสีเข้มอุจจาระจะมีสีคล้ายกับดินโคลนและตัวเหลืองเป็นต้นค่ะส่วนผลกระทบจากการใช้ยาพาราเซตามอลผิดวิธี ใช้ยาไม่เหมาะสมทั้งการใช้ยาพร่ำเพรื่อหรือใช้ยาปริมาณมากในแต่ละครั้งก็อาจส่งผลให้ได้รับยาเกินขนาดหรือเป็นพิษต,ต่อร่างกายซึ่งก็เป็นปัญหาที่พบได้ไม่น้อยเลยค่ะการใช้ยาเกินขนาดหรือโอเวอร์ดเป็นผลจากการใช้ยาในปริมาณมากเกิน150มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมภายใน1ครั้งหรือใช้ติดต่อกันภายในเวลา1-2วันหรือเกิน100มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมภายในเวลา3วัน โดยอาจพบสัญญาณเตือนภายใน24ชั่วโมงแรกอาทิไม่อยากอาหารคลื่นไส้อาเจียนปวดท้อเงเหงื่อออกรู้สึกสับสนและอ่อนแรงหลังจากที่ผ่านไป48ชั่วโมงก็อาจจะมีอาการของภาวะตับอักเสบ อย่างคลื่นไส้และไม่อยากอาหารอีกครั้งซึ่งผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงอาจจะอาการดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดมีอาการรุนแรงก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างโรคสมองจากโรคตับหรือเสียชีวิตค่ะ การใช้ยาพาราเซตามอลอย่างพร่ำเพือ่อหรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจจะส่งผลกระทบต่อตับหรือตับถูกทำลายได้โดยเฉพาะในผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรงังหรือมีปัญหาเกี่ยวกับตับที่อาจจะมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นโดยอาจจะมีสัญญาณบางอย่างเช่นมีไข้ตัวเหลืองปวดท้องท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนปัสสาวะเป็นสีเข้มอุจจาระมีสีซีดคัน วดศีรษะไม่อยากอาหารน้ำหนักตัวลดลงเป็นต้นปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ยาพาราเซตามอลอย่างถูกวิธีด้วยการอ่านฉลากบรรจุภัณฑ์ยาและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีการใช้ยาอย่างปลอดภัย ปริมาณยาที่เหมาะสมกับอายุและน้ำหนักรวมทั้งข้อระวังต่างๆที่ควรทราบเพื่อลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพในภายหลังโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตบับผู้สูงอายุและเด็กแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากรับประทานยาพาราเซตามอลแล้วอาการยังไม่ทุเลาลงหรือมีอาการผิดปกติอื่นๆเกิดขึ้นก็ควรต้องหยุดการใช้ยาแล้วไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องต่อไปค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ